แจ้งความจ้าแจ้งความแล้วก็ไม่ได้ว่าเข้าวอมาไหนจังไหนนะเงินมันไม่น้อยคุณก็น้อยน้อยจะหลายคนบิ๊กซี่วนใครมันจะไปหาสองแจกของขวัญปีใหม่คืนกำไรให้กับลูกค้าในปีนี้ในราคา 1,799 บาทผมมีจำนวนจำกัดทีนี้ผมก็ทักไปนะครับเนี่ยครับนี่ครับผมทักไปผมว่าสนใจครับผมก็ถามว่ามีพอ3เส้นไหมครับมีวิชาชีพครับทำรูปโปรไฟล์แล้วไปหากินจะมาไหนชีพจะเป็นตุ้งติ้งเหรอหรือยังไงก็ชอบแบบว่ามีลูกหัวใจแล้วก็ถือกำไรก็ขโมยได้เลยสวยเท่าไหร่อันนี้ทันอันนี้บาทสองใส่ได้ใส่ไม่เลยใส่ไม่เลยอันนี้เรื่องจะมีบาทใส่อย่างวันนี้เฮียก็ให้โอกาสมานะมามอบตัวซะเฮียจะขาดอีกนอกเหนืออย่างนั้นเดี๋ยวเฮียเนี่ยบ้านเดียวกันค่ะรวมมาหลายคนแล้วเดี๋ยวจะส่งให้อีกแล้วก็ขนมขิงนี่โกงเงินเข้าไปทั่วไปถูกไม่ถูกจับสักทีทำไมไม่โดนจับว่าบักหายนะมานี่พวดโพคนที่โดนน่าจะทั่วประเทศละมั้งหรือว่าเส้นใหญ่เนี่ยคือประมาณว่าคือพอถึงโลกแจ้งความไปก็เอาผิดมันไม่ได้เพราะว่าตำรวจเพื่อจะเอาเงิน 1,700 ไงแล้วพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดโดนกันเยอะเลยนะก็ค่ะวันแรกมันคนที่เขาโกงนะครับเขาโพสต์ประมาณว่าทองคำแท้1บาทราคาปกติ 22,000 นะครับแจกของขวัญปีใหม่คืนกำไรให้ลูกค้าในปีนี้ในราคา 1,799 บาทผมมีจำนวนจำกัดแล้วผมก็ทักไปผมบอกว่าสนใจผมก็ทักไปนะครับผมทักไปเขาก็บอกว่าผมก็ถามเขาว่ามีพอ3เส้นไหมเขาก็บอกว่าคือเขาบอกว่ามีเขาให้ได้แค่2เส้นผมก็บอกว่าเอางั้นเอา2เส้นก็ได้ครับผมก็เขาก็บอกรวมยอดมาทั้งหมด 3,700 ผมก็โอนไป 3,700 ในวันที่25ประมาณบ่ายโมงนี่แหละครับโอนไปแล้วก็พอตกดึกของวันที่25เขาก็ทักมาว่ามีทองหลุดนะจะเอาอีกไหมทีนี้เพื่อนผมก็อยากได้พอดีผมก็เลยบอกเข้าไปว่างั้นจองอีก2เส้นนะทีนี้พอวันที่26ผมก็โอนไปอีก 3,700 ครับประมาณบ่าย2ก็รวมยอดทั้งหมดเป็น 7,400 ทีนี้ผมก็ถามเขาว่าเขาจะส่งทองให้วันไหนเขาก็บอกว่าจะส่งให้ภายในวันที่30ทีนี้พอมาถึงวันที่30ผมก็รอเขารอทั้งวันแล้วทีนี้ผมก็ทักไปว่าเขาจะมาส่งให้ตอนไหนทีนี้เขาก็บอกว่าวันนี้วันที่30จะไม่ได้นะต้องรอวันที่1พอมารอวันที่1แล้วก็รออีกเขาก็บอกว่าผมก็ถามเขาว่าจะได้วันนี้ไหมเขาก็บอกว่าวันนี้ยังเคลียร์ยอดไม่เสร็จอะไรประมาณนี้ครับที่1เฮียจะเข้ามาส่งให้ผมก็ถามบอกเขาว่าถ้าจะมาส่งให้ตอนไหนถ้าเฮียไม่มาส่งเองเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ร้านเขาบอกว่ารอแป๊บหน้าเดี๋ยวเขาจะเคลียร์ยอดก่อนสรุปยอดก่อนเขาก็ผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆครับทีนี้เพื่อนผมก็ทักไปหาทักเริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมเขาต้องเลื่อนไปเรื่อยๆเพื่อนก็ทักหาร้านที่เขาแอบอ้างคือร้านห้างทองเยาวราชบิ๊กซีที่อยู่วงเวียนบิ๊กซีครับก็ทักไปหาเจ้าของร้านเขาก็บอกว่า
เฮ้ยมันไม่ใช่นะมันแอบอ้างร้านเฮียนี่ทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องแล้วเฮียเขาก็แนะนำพวกผมให้ไปแจ้งความครับแจ้งความดำเนินคดีแล้วพอเมื่อวานล่าสุดที่เขาพูดกับผมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะคืนตังค์ให้นะจะแต่ว่าจะทยอยคืนวันละพันพวกผมก็ไม่ยอมพวกผมก็บอกว่าวันละพันไม่เอาพวกผมจะเอาเป็นก้อนเลยทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าเป็นก้อนเดี๋ยววันอังคารหน้าเขาจะให้เป็นก้อนเขาจะโอนมาให้เป็นก้อนเลยผู้เสียหายครับติดต่อมาทางเขตร้านนะครับแจ้งว่ารู้จักวิชาชีพคนนี้หรือเปล่านะฮะก็เลยบอกไว้ว่ามันรู้จักแล้วมีนโยบายทำโปรโมชั่นด้วยการลดราคาจาก 22,000 เหลือ 1,700 กว่าบาทหรือเปล่าก็บอกไม่ทราบเพราะว่าปกติแล้วทางร้านนะครับไม่มีนะโยบายรับตัวแทนใดๆทั้งสิ้นทำแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับคือเฮียนะครับก็ที่หลักๆก็ติดต่อทางเฟซก็มีเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่าบุคคลนี้หลอกลวงมาหลายครั้งครับแต่ว่าไม่สามารถนำมาสู่กระบวนการได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าผู้เสียหายส่วนมากนะครับโดนนายคนนี้นะครับหลอกลวงด้วยการหลอกให้มาซื้อทองในราคาถูกอย่างเช่น 1,799 บาทหรือไม่สลึงหนึ่งราคาปกติ 6,000 บาทอย่างเงี้ยหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงิน250บาทซึ่งราคามันถูกไปผู้เสียหายบางคนคิดว่าราคามันไม่เยอะเขาก็เลยไม่กล้าไปแจ้งความกันนะครับเพราะว่าเสียเวลาเรามาร่วมกันครับช่วยกระชากหน้ากากมาสังคมคนนี้ออกมานะครับเพื่อให้มารับผิดชอบมิฉะนั้นเขาก็จะกระทำอย่างนี้ไปเรื่อย